Peace be still จงสงบเงียบนั่นคือคำที่พระเยซูได้ทรงตรัสกับพายุและก็มรสุมที่กำลังพัดเข้ามาในเรือของพระองค์และเรือของสาวกในทะเลสาบและถ้าเรามองกลับมาที่ชุดของเราเราก็เหมือนกับสาวกที่อยู่ในเรือท่ามกลางมรสุมและก็พายุเรากลัววิตกกังวลเรากลัวกวนกวายเรากลัวว่าวันพรุ่งนี้นั้นจะเป็นเช่นไรโดยเฉพาะในช่วงวิกฤตนี้ที่ทุกอย่างนั้นมันกลัวดูแย่เหมือนกับมรสุมนั้นมันถาถมเข้ามาในชุดของเราและเรานั้นกวนกวายแต่สิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะมาหนุนใจพี่น้องก็คือท่ามกลางมรสุมท่ามกลางวิกฤตนี้พระเยซูได้อยู่ในเรือของท่านหรือเปล่าเพราะว่าถ้าหากพระเยซูทรงอยู่ในเรือของท่านในพระคัมภีร์ได้กล่าวว่าพระองค์ทรงเป็นองค์สันติราษฎร์องค์สันติราษฎร์นั้นหมายคำว่า Prince of Peace ทรงเป็นเจ้าชายแห่งสันตินั่นเองคำว่าสันติในภาษาไทยแปลว่ายุติสงครามและในภาษาอังกฤษก็เช่นเดียวกันแต่ว่าในภาษาฮีบรูเขาพูดกันว่าชโลมและคำว่าชโลมนั้นมันยิ่งใหญ่กว่าแค่ยุติสงครามนี่คือความหมายของคำว่าชโลมชโลมแปลว่า wholeness หมายคำว่าครบถ้วนและบริบูรณ์และคำว่าครบถ้วนบริบูรณ์หมายคำว่าไม่ขาดสิ่งใดเลยท่ามกลางมรสุมนี้ถ้าเกิดว่าคุณให้พระเยซูอยู่ในเรือของคุณเจ้าชายแห่งสันติอยู่ในเรือของคุณคุณจะครบถ้วนและบริบูรณ์คุณจะไม่ขาดสิ่งใดเลยหมายความว่าแม้แต่พายุนั้นอาจจะถาถมเข้ามาแต่เมื่อพระเยซูทรงอยู่ในเรือของคุณคุณจะมีครบถ้วนและบริบูรณ์และนั่นคือชีวิตที่พระเยซูได้ทรงสัญญากับเราพระองค์บอกว่าศัตรูนั้นมาเพื่อลักฆ่าและทำลายแต่เรามาเพื่อที่ท่านทั้งหลายจะได้ชีวิตและชีวิตที่ครบบริบูรณ์ผมจึงอยากจะถามพี่น้องว่าในวันนี้พระเยซูได้อยู่ในเรือกับท่านหรือเปล่าขอบพระเจ้าอวยพรครับชาโลม